ีรษะล้านและผมบางเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งมีต้นเหตุนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยก็ถ้าเราทราบต้นเหตุนะครับสาเหตุของศีรษะล้านและผมบางเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขและก็ทำให้สภาพกลับคืนมาได้ครับสาเหตุที่ทำให้คนหัวล้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยนะครับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นนะครับสารเคมีต่างๆนะครับที่ทำให้มีผลต่อการเสื่อมสภาพและเสียไปของการเจริญของเซลล์รากผมต่างๆนะครับอย่างเช่นการใช้น้ำยาดัดย้อมนะฮะหรือยาต่างๆที่มีผลกับเซลล์รากผมนะฮะทำให้เซลล์รากผมเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาเป็นเซลล์ผมได้นะครับส่วนปัจจัยภายในนะครับก็คือโรคต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยที่ทำให้เกิดผลตามมาของเซลล์รากผมที่ไม่เจริญมาเป็นเซลล์ผมนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นพวกฤทธิ์ของฮอร์โมนต่างๆนะฮะฮอร์โมนเพศชายที่มีผลกับเซลล์รากผมที่มีความไวต่อฮอร์โมนเพศชายนะครับอย่างเช่นคนบางคนทำไมพี่น้องกันนะครับหรือฮอร์โมนเพศชายระดับเท่ากันแต่คนหนึ่งเนี่ยเซลล์รากผมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยกลับมีปัญหานะครับก็เนื่องจากว่าเซลล์รากผมของเขาเนี่ยได้ผลพวงทางพันธุกรรมนะครับซึ่งอยู่ในยีน X ที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยนะครับทำให้เซลล์รากผมนั้นเนี่ยมีการตอบสนองไวต่อฮอร์โมนเพศชายนะครับทำให้ศีรษะล้านลงนะฮะหรือผมร่วงลงอย่างเร็วกว่าปกตินะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่ผมร่วงเป็นหย่อมนะครับที่ศัพท์ทางการแพทย์ว่าอโลเพเชียอาเรียต้านะครับพวกนี้เนี่ยก็เกิดจากได้หลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปัญหาภูมิแพ้ของร่างกายคือหรือแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็มีปฏิกิริยาตรงบริเวณเซลล์รากผมทำให้เซลล์รากผมตรงบริเวณนั้นเป็นหย่อมๆเนี่ยหายไปนะครับส่วนปัญหาอื่นนะฮะคือการติดเชื้อไวรัสตรงบริเวณหนังศีรษะหรือว่าการติดเชื้อรานะฮะที่บริเวณหนังศีรษะหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยก็ทำให้เซลล์รากผมนั้นเสียไปนะครับส่วนประการอื่นๆนะฮะอย่างเช่นแผลเป็นต่างๆนะครับทำให้เซลล์รากผมอันนั้นเนี่ยเสื่อมสภาพลงจนไม่สามารถขึ้นเป็นผมได้นะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่พบได้นะฮะทำให้เซลล์รากผมไม่สร้างขึ้นมาครับจากสถิติและข้อมูลนะครับก็พบว่าอายุประมาณ30ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีประมาณ1ใน4นะฮะของกลุ่มประชากรเนี่ยเริ่มมีปัญหาผมบางหรือว่าศีรษะล้านในบางกรณีที่เป็นมากนะครับส่วนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นปริมาณ1ใน3นะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับที่จะเริ่มมีปัญหาผมบางลงนะฮะจนถึงศีรษะล้านอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบว่าศีรษะเริ่มเถิดขึ้นนะฮะส่วนหน้าผากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณกลางกระหม่อมนะครับก็เริ่มจะบางลงก่อนบริเวณอื่นนะครับส่วนในสุภาพสตรีเนี่ยนะครับด้านข้างและด้านกลางกระหม่อมก็จะเริ่มบางลงเช่นกันนะครับเมื่อเริ่มมีปัญหาเรื่องผมบางและผมร่วงนะครับส่วนการสังเกตเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยตัวเจ้าของเองนะฮะตัวคนไข้เองเนี่ยก็จะพบว่าเวลาหวีผมเนี่ยหรือว่าตื่นนอนมาเนี่ยก็จะพบผมร่วงติดอยู่ที่หมอนหรือว่าหวีผมเนี่ยติดอยู่ที่หวีมากขึ้นหรือว่าเวลาอาบน้ำหรือสระผมเนี่ยจะพบว่าผมเนี่ยจะร่วงอยู่ในอ่างอาบน้ำหรือว่าจะร่วงอยู่ที่พื้นมากกว่าปกตินะครับมีครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าลืมว่ามีความต่างและเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องระดับฮอร์โมนนะครับอย่าลืมว่าเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนเพศชายที่ถูกสร้างโดยต่อมหมวกไตนะฮะที่ในร่างกายของเพศหญิงนะครับอันนี้แหละจะเป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้ศีรษะล้านได้หรือว่าผมบางลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเพราะยิ่งมียีนทางพันธุกรรมเนี่ยเข้ามานะครับทำให้เกิดผมร่วงขึ้นในวัยที่เกิน30ขึ้นไปนี่ก็จะเห็นได้เด่นชัดยิ่งอายุมากขึ้นก็เห็นได้เด่นชัดนะครับส่วนปัญหาอื่นนะครับการใช้ยาต่างๆในร่างกายเนี่ยซึ่งทำให้ระดับฮอร์โมนหรือว่าทำให้เซลล์รากผมเนี่ยมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทำให้ผมร่วงได้ครับครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับอย่างเช่นเราพบว่าติดเชื้อไวรัสหรือว่าพบว่าติดมีการติดเชื้อราหรือว่าเป็นตุ่มหนองตรงบริเวณรากผมพวกนี้ก็ต้องรักษาจากต้นเหตุนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ 95% ของกลุ่มที่ศีรษะล้านทางพันธุกรรมหรือผมร่วงเนี่ยก็คงต้องแก้ที่สาเหตุอย่างเช่นสาเหตุที่เราพบว่าเซลล์รากผมเนี่ยมีความไวต่อฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสารต่างๆเนี่ยก็คงต้องมุ่งเน้นไปตรงบริเวณปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไปบล็อกระดับฮอร์โมนตรงบริเวณรากผมนะครับพวกนี้เนี่ยอาการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกเนี่ยจะหยุดอาการผมร่วงลงนะครับและช่วงต่อมาเมื่อเซลล์รากผมฟื้นตัวเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มขึ้นจากเซลล์รากผมเดิมที่ไม่มีรากผมไม่มีผมเกิดขึ้นมานะครับพวกนี้คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย 3-6 เดือนนะครับที่จะกลับคืนมาได้ครับผมคนเรานะครับมีจำนวนเฉลี่ยนะครับใน1คนเนี่ยจะมีเซลล์รากผมและมีผมเนี่ยตรงบริเวณศีรษะเนี่ยประมาณ 100,000 เส้นถึง 150,000 เส้นนะครับแล้วแต่ชาติพันธุ์และก็พันธุกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยในโดยปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะร่วงได้วันหนึ่งประมาณ100เส้นนะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงหรือว่าหัวล้านเนี่ยก็จะร่วงมากกว่า100เส้นและกลับสร้างกลับขึ้นมาเนี่ยไม่พอหรืออาจจะไม่สร้างเลยทำให้ปริมาณผมที่ค้างอยู่ตรงบริเวณหนังศีรษะที่สร้างขึ้นหรือว่ามีให้เราพบเห็นบนหนังศีรษะเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนปกติเนี่ยร่วงไป100เส้นก็จะสร้างกลับขึ้นมา100เส้นนะฮะเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ส่วนคนที่มีปัญหาเนี่ยก็สร้างขึ้นมาทดแทนได้ไม่เพียงพอครับครับส่วนใหญ่สัญญาณบอกเหตุที่สำคัญเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ารู้สึกว่าผมมันติดหมอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาหรือว่าเวลาหวีผมตอนเช้าเนี่ยก็จะติดที่หวีเยอะกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยที่พบสารแพ้หรือว่าพวกยาเคมีต่างๆเนี่ยก็จะร่วงเป็นกระจุกนะครับและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นที่สังเกตเห็นของผู้พบเห็นนะครับก็จะทักว่าเอ๊ะผมคุณไปทำอะไรมาหรือว่าเอ๊ะเริ่มผมบางแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกทักและก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจนะครับอันนี้เป็นผลทางจิตวิทยาต่อผู้ที่ประสบปัญหาผมร่วงและผมบางครับการรักษานะครับในภาวะผมร่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมร่วงจากพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการให้ยานะครับเป็นยาเม็ดให้ทานทุกวันยาเม็ดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มยาลดความดันนะฮะที่มีผลข้างเคียงในการทำให้ผมขึ้นและขนขึ้นนะฮะตามร่างกายขึ้นไปด้วยนะครับข้อดีก็คือโอเคมีการทำให้ผมขึ้นได้ดีขึ้นแต่ว่าข้อเสียคือความดันจะตกในกลุ่มที่ความดันยังไม่สูงคนที่ความดันไม่สูงไปทานยาลดความดันก็จะมีปัญหานะครับส่วนปัญหาอีกกรณีหนึ่งก็คือนอกจากผมที่ขึ้นตามตัวแล้วเนี่ยก็จะมีหนวดเครา
ขนหน้าอกนะฮะขนตามบริเวณแขนเนี่ยขึ้นตามมานะฮะคงไม่เป็นที่ชื่นชอบของสุภาพสตรีที่ทานยาตัวนี้นะครับปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับของยาเม็ดที่สามารถช่วยกระตุ้นทำให้เซลล์รากผมขึ้นมาเร็วขึ้นก็คือยาต้านฮอร์โมนเพศชายนะครับพวกนี้ซึ่งปกติทางการแพทย์เนี่ยเราใช้ยาดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเพื่อรักษาต่อมลูกหมากโตนะครับเนื่องจากว่าการบล็อกหรือไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันก็ทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยไม่โตขึ้นหรือว่าหดขนาดเล็กลงนะครับพวกที่ต่อมลูกหมากโตในผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราบล็อกฮอร์โมนเพศชายหรือยับยั้งฮอร์โมนเพศชายในร่างกายเนี่ยอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับเซลล์รากผมที่ร่วงหรือว่าหัวล้านจากพันธุกรรมเนี่ยก็เกิดจากเซลล์รากผมเนี่ยมีความไวต่อฮอร์โมนเพศชายเพราะนั้นเมื่อเรายับยั้งฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเซลล์รากผมต่างๆก็กลับมามีผมขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือก็มีผลทำให้ผมขึ้นได้นะครับแต่ก็ใช้ระยะเวลาอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ3เดือนถึง6เดือนแต่ข้อเสียคือกินเข้าไปเนี่ยก็อยู่ในร่างกายตลอดก็มีผลของการยับยั้งฮอร์โมนเพศชายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรายับยั้งฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศตามมาครับผมก็มีการพยายามค้นคว้าวิจัยนะครับสารจากธรรมชาตินะครับซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการวิจัยอยู่มากมายนะฮะอย่างเช่นพวกวิตามิน B5 นะฮะแพนโทเทนิกแอซิดหรือแพนโซเดียมแพนโทเทนเนตต่างๆเนี่ยก็สามารถบำรุงรากผมได้ในกรณีที่ขาดวิตามิน B5 ในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงในบางรายนะครับส่วนในกลุ่มของผมร่วงทางพันธุกรรมนะครับก็มีการใช้สมุนไพรและสารสกัดต่างๆนะฮะที่สามารถไปยับยั้งผลของฮอร์โมนเพศชายที่เซลล์รากผมที่หนังศีรษะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความหวังให้ความหวังอย่างดีเนื่องจากว่าอะไรหนึ่งเป็นสารสกัดทางธรรมชาตินะครับซึ่งอาการข้างเคียงก็จะต่ำประการที่สองคือการใช้เฉพาะที่บริเวณหนังศีรษะเนี่ยคือการพยายามเอาสารต่างๆเนี่ยเข้าไปให้ความเข้มข้นสูงตรงบริเวณที่เราต้องการนะครับคือบริเวณที่หนังศีรษะเซลล์รากผมต่างๆเนี่ยเพราะนั้นทำให้การเจริญงอกงามของเส้นผมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยไม่มีปฏิกิริยาอาการข้างเคียงทั่วร่างกายเหมือนการกินยาเข้าไปในร่างกายครับปัญหาของเซลล์รากผมที่อ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่สามารถผลิตหรือสร้างเซลล์ผมขึ้นมานะฮะโตขึ้นมาเป็นผมตรงบริเวณหนังศีรษะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องจำเป็นนะครับมีความจำเป็นที่เราจะต้องใส่ใจดูแลนะฮะก็คล้ายๆกับต้นไม้อ่ะครับที่กำลังจะตายไปหรือเสื่อมสภาพไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยก็มันอย่าให้สารต่างๆหรือว่าให้ปัจจัยต่างๆที่ทำให้ผมร่วงลงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นหยุดปัจจัยต่างๆหรือหยุดปัญหาต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงขึ้นส่วนวิธีการบำรุงหลังจากที่เราหยุดต้นเหตุเขาได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องบำรุงรักษาเขาคืนสภาพมานะครับอย่างเช่นการหวีเบาๆนะฮะเพื่อเป็นการนวดหนังศีรษะนะฮะครั้งหนึ่งประมาณ 5-10 ครั้งนะฮะวันหนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเซลล์รากผมนะครับให้สร้างไขมันที่มาเลี้ยงแล้วก็เซลล์รากผมเนี่ยกลับคืนมานะฮะการให้สารอาหารต่างๆหรือว่าการให้สารต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยกระตุ้นนะครับให้เซลล์รากผมเนี่ยกลับมาสร้างผมขึ้นมาได้เนี่ยนะครับอันนี้มีความสำคัญนะครับคือสารต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยให้เซลล์รากผมเนี่ยกลับคืนมาได้ครับผลิตภัณฑ์ปลูกผมหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงรากผมนะฮะเพื่อให้ผม
กลับคืนสภาพสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีมากมายในท้องตลาดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่างแรกก็คือหนึ่งเนี่ยต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกซื้อเนี่ยหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีการจดแจ้งหรือจดทะเบียนได้ทะเบียนจากอย.นะครับซึ่งอันนี้อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีความมั่นใจอยู่ส่วนหนึ่งนะครับว่ามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับประการที่สองก็คือควรจะเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคือใช้แล้วเนี่ยได้ผลนะครับอย่างเช่นเคยมีการทดลองใช้หรือว่ามีอย่างเช่นมีความมีชื่อเสียงในด้านนี้มีคนใช้ทดลองใช้กันมาพอสมควรแล้วก็ได้ผลนะครับอย่างเช่นเพื่อนแนะนำให้ใช้นะครับหรือว่าเพื่อนใช้แล้วเนี่ยมีผลที่ดีนะครับประการที่3ก็คือช่วงแรกก็ทดลองใช้ดูนะครับที่สำคัญคือต้องไม่แพ้นะครับการแพ้เนี่ยก็อาจจะเกิดผื่นคันหรือว่าเกิดมีอาการที่ผิดปกตินะครับให้เราสังเกตเห็นนะครับส่วนผลที่จะได้รับเนี่ยก็คงต้องค่อยๆดูนะครับระยะแรกเนี่ยก็จะหยุดร่วงนะครับปริมาณผมที่ร่วงที่เราทำให้เราเห็นตรงบริเวณตอนเช้าบริเวณหมอนหรือว่าตรงบริเวณหวีที่เราหวีเนี่ยมันร่วงติดออกมาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะพอบอกได้แล้วว่าอย่างน้อยเขาเริ่มหยุดร่วงออกมานะฮะต่อมาเนี่ยผมจะดูหนาขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยระยะเวลา3เดือนถึง6เดือนเนี่ยก็จะเห็นผมที่ดูหนาขึ้นจะสังเกตด้วยตัวเองหรือว่าคนที่พบเห็นก็จะทักนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสำคัญนะครับในประการที่สำคัญก็คือต้องมีความปลอดภัยกับร่างกายนะครับเราก็คงต้องสังเกตดูนะครับสารต่างๆในทุกตัวในโลกเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อร่างกายเพราะนั้นถ้ามีผลต่างๆถ้าเราสังเกตดูก็ควรปรึกษาแพทย์ครับ